ใบเตยพรพกจีโพสต์ภาพยอ้อนหลังงานแต่งที่หลายคนไม่เคยเห็นเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีกรดังที่ก่อนหน้านี้ได้พักงานรักษาจิตใจ,จตัวเองมาสักระยะหนึ่งแล้วสำหรับใบเตยพรพจีพิธีกรมันบันเทิงที่ก่อนหน้านี้เจอดราม่าดึงไปเอี่ยวโยงกับอดีตแฟนหนุ่ม ผู้กำกับโจทั้งที่ใบเตยไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางคดีนี้เลยซึ่งใบเตยพรพักจีได้กลับมาทำงานหน้าจออีกครั้งบอกที่ผ่านมาใชัยรักรรมเป็นที่พึ่งและกลับมาทำงานวันแรกที่ก่อนหน้านี้จิตใจมันเครียดม,มาก จนต้องเข้าหาธรรมะบวกกับกําลังใจที่ได้จากครอบครัวพลังของคุณพ่อคุณแม่ส่งให้เราวันนี้จิตใจดีขึ้นโดยชีวิตกลับมาสดชื่นสดใสใจสีชมพูมีคนรู้ใจคนใหม่ก็แล้วกันอีกครั้งหลังจากเรื่องราวผ่านมาได้ปีกว่าก็ได้ออกมาเปิดตัวหนุ่มคนใหม่ในวันเกิดก็ว่าได้และได้เข้าสู่ประตูวิวาสกับแฟนหนุ่มแล้วท่ามกลางบรรยากาศสดชื่นมืน่นมีทั้งญาติญาติและเพื่อนเมาเป็นสักขีพยานรัก แสดงความยินดีกับทั้งคู่กันเยอะมากทางเจ้าสาวก็สวยออร่าจับมากล่าสุดสาวไอเตยได้โพสต์ภาพในวันเอแต่งงานลงอินสตาแกรมเบียร์ซูที่ยังไม่มีใครเห็นพร้อมข้อความระบุว่าใช่ค่ะดีเลยไปเดือนกว่าจะลงรัวรัวแล้วนะอย่ารำคาญกันแต่งงานครั้งเดียวบีไทยไอเอฟวัวท่ากลางเพื่อนๆรวมไปถึงแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นยินดีกันจํานวนมาก